กระแตอาสยามฟาดกลับนะฮะเจอชาวเน็ตจับผิดหาว่าเสริมก้นฉีดปากเรียกได้ว่าแซ่บจริงๆนะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอย่างกระแตอาสยามหลังจากที่ล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปเซ็กซี่เพื่อโปรโมทผลงานเพลงใหม่ใน MV วิลลิสมาลานะฮะแต่ทำเอาหลายคนโฟกัสไปที่หุ่นที่ปังปั๊วของกระแตโดยเฉพาะชุดที่ใส่นั้นนะครับเป็นชุดซีทรูรวมถึงช็อตที่หันหลังโชว์ก้นเด้งๆสุดเซ็กซี่นะครับเรียกว่ามีแต่คำติชมเพราะไม่ใช่ง่ายๆที่กว่าจะออกกำลังและปั้นได้ขนาดนี้นะครับแต่ก็ดันมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์ว่าก้นเสริมก้นฉีดเพราะเวลาเต้นเห็นรอยซึ่งทางกระแตก็ได้คอมเมนต์ฟาดกลับทันทีนะครับว่าทำไมคิดงั้นอะคะมั่นใจมาจากไหนคะไม่เคยเสริมจ้าฮัลโหลปั้นแทบตายโอ้ยหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ยังไม่จบเข้ามาคอมเมนต์ต่อนะครับว่ากระแตฉีดฟิลเลอร์ที่ปากอีกจนกระแตนะครับต้องบอกว่าไปหาหลักฐานมานะครับว่าเธอทำที่คลินิกไหนแล้วค่อยมาคอมเมนต์ไม่อย่างนั้นจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทคนอื่นนะจ๊ะก็เข้าไปดูกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม MV เพลงใหม่ของน้องกระแตกันได้แล้วนะครับเพลงวิลลิสมาลาที่ณตอนนี้นะครับเพิ่งปล่อยมาแค่6ชั่วโมงยอดวิวปาเข้าไป 500,000 แล้วนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก sanuk.com นะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ